สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมฟิล์มช่องฟิล์มสไตล์นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟิล์มจะพาเพื่อนๆนะครับไปเปลี่ยนยางนะครับโดยใช้ยางของมิชลินนะครับที่ไม่ใช้ยางในนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆนะครับไปเทสรถดูนะครับว่ายางที่เราเปลี่ยนนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเริ่มจากนะครับฟิล์มได้ไปติดต่อกับทางร้านนะครับให้พี่เขาช่วยเปลี่ยนยางให้นะครับซึ่งยางที่ฟิล์มซื้อนะครับเป็นยางของมิชลินนะครับรุ่น City Extra Cop 17นะครับยางหน้าฟิล์มใช้เป็นไซส์ 70/90 นะครับส่วนยางหลังใช้เป็น 80/90 ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่เขาก็เริ่มถอดล้อออกนะครับแล้วก็เริ่มงัดยางออกนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนยางใหม่ครับซึ่งในระหว่างที่พี่เขาทำการเปลี่ยนให้นะครับฟิล์มก็ได้ถามพี่เขานะครับว่าถ้าเปลี่ยนยางแล้วนะครับยางจะรั่วง่ายไหมนะครับพี่เขาบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับแม็กเรานะครับว่ามีสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งแม็กที่ฟิล์มใช้นะครับเป็นแม็กเก่านะครับคู่รถมานะครับสภาพก็เย็นประมาณนึงนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีลักษณะรั่วซึมหรือเปล่านะครับและหลังจากนั้นนะครับพี่เขาได้ทำการเอาจุ๊บเลดใส่ที่แม็กนะครับพร้อมกับทาครีมที่ยางแล้วก็เอายางใส่ไปที่แม็กอีกทีนึงครับและในระหว่างที่พี่เขาเติมลมนะครับฟิล์มได้ถามพี่เขานะครับว่าสภาพแม็กฟิล์มพอที่จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับพี่เขาบอกว่าต้องลองดูครับแล้วก็ได้ทำการเติมลมไปเรื่อยๆครับพอเมื่อเติมลมได้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เขาก็ลองดูนะครับว่ายางมีลักษณะเบี้ยวหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้ทำการเอาน้ำนะครับลองฉีดไปที่ยางนะครับเพื่อดูนะครับว่ามีลักษณะรั่วซึมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการเทสแบบบ้านๆนะครับที่ได้ผลครับซึ่งพี่เขาจะทำแบบนี้ทั้ง2ด้านนะครับเพื่อเช็คดูให้มั่นใจครับว่ายางที่เราใส่เข้าไปใหม่นะครับมีลักษณะที่รั่วซึมหรือเปล่านะครับเมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับไม่พบว่ามีรอยรั่วนะครับพี่เขาเลยทำการเอาล้อนะครับใส่ไปที่รถนะครับเขาใส่ยางหลังเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เขาก็เลยทำการถอดยางหน้านะครับออกมาเป็นการเปลี่ยนยางใหม่เหมือนกันครับและเมื่อถอดยางเรียบร้อยนะครับพี่เขาได้ทำการเอาครีมนะครับทาไปที่แก้มยางนะครับแบบนี้ให้รอบทั้งสองด้านนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใส่ยางเข้าไปและหลังจากนั้นนะครับพี่เขาก็เริ่มทำการใส่ยางเข้าไปนะครับในระหว่างนั้นนะครับฟิล์มก็ได้คุยกับพี่เขาเรื่องเข็มไม้นะครับที่มีลักษณะสั้นๆนะครับเมื่อใส่ยางและเทสการรั่วซึมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่พบว่ามีรอยรั่วแล้วก็ทำการใส่ยางเข้าไปในตัวรถซึ่งในขั้นตอนที่พี่เขาใส่ล้อนะครับไปที่ตัวรถนะครับฟิล์มได้คุยแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่ๆเขานะครับในการดูแลรถนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดนะครับและไม่มีปัญหาระหว่างการเดินทางครับและหลังจากนั้นนะครับพี่เขาก็ได้ทำการใส่เรียบร้อยแล้วครับและขอบคุณพี่เขานะครับและขับรถออกมาจากทางร้านครับและวันถัดมานะครับฝนได้ทำการตกนะครับฟิล์มเลยได้ทำการเอารถออกมาเทสดูนะครับว่าค่าขับในสภาพที่เป็นพื้นถนนเปียกนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมีลักษณะที่สายหรือเปล่านะครับผลปรากฏว่าไม่มีลักษณะที่สายนะครับแล้วก็สามารถยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นตกหลุมนะครับก็ยังสามารถทรงตัวได้เป็นอย่างดีครับแล้วหลังจากนั้นนะครับฟิล์มได้ไปทำการเทสที่สภาวะที่เป็นเนินลงเขานะครับแล้วก็มีลักษณะโค้งเคี้ยวนะครับบวกกับมีการขูดผิวถนนนะครับเพื่อป้องกันการลื่นนะครับในการขี่สภาวะแบบนี้นะครับถ้าเป็นรถเล็กแบบเรานะครับรถจะสายมากๆเลยครับทำให้เราไม่มีความมั่นใจในการขับขี่ครับและถ้าเราขับขี่แบบไม่ระมัดระวังนะครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันครับซึ่งในระหว่างที่ฟิล์มเทสนะครับรถค่อนข้างที่ไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งต้องขอบอกนะครับก่อนที่ฟิล์มจะเอามาเทสในวันนี้นะครับฟิล์มก็ได้ทำการขี่ในระยะทางที่ไกลนะครับแล้วก็มีหลุมมีบ่อเยอะแยะมากมายนะครับก็พบว่าคนหลังนะครับเอ่ยปากเลยครับว่ารถนุ่มขึ้นครับเปลี่ยนยางมานะครับเป็นระยะเวลานึงนะครับทำให้ฟิล์มรู้สึกว่าการขับขี่ของรถนะครับดีขึ้นมากๆเลยครับซึ่งเหตุผลที่ฟิล์มเปลี่ยนยางในครั้งนี้นะครับและก่อนหน้านี้นะครับฟิล์มเคยมีประสบการณ์ใช้ยางแบบใช้ยางในนะครับแล้วก็ได้มีการรั่วในระหว่างการเดินทางนะครับทำให้ฟิล์มครับจำไปจนตลอดนะครับว่าการเดินทางนะครับต้องทำการตรวจเช็คนะครับพร้อมกับต้องพกอุปกรณ์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่งัดยางยางในที่ปะยางนะครับรวมถึงที่เสียบลมนะครับและยังทำให้พื้นที่จัดเก็บของในระหว่างการเดินทางนะครับน้อยลงครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ฟิล์มกล่าวมานะครับเป็นเหตุผลหลักๆที่ฟิล์มได้ทำการเปลี่ยนยางในครั้งนี้ครับซึ่งหลังจากที่ฟิล์มใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับฟิล์มขอแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับยังไงลองไปเลือกใช้ดูนะครับและถ้าหากใครต้องการซื้อร้านเดียวกับฟิล์มนะครับเดี๋ยวฟิล์มจะแปะลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างครับแล้วต้องขอบอกนะครับเป็นการรีวิวแบบใช้งานจริงนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์ครับและตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงจุดที่เราได้ทำการเทสนะครับ
ณจุดนี้นะครับมีลักษณะที่เป็นถนนลาดชันนะครับแล้วก็มีลักษณะที่โค้งรวมถึงพื้นผิวถนนนะครับที่มีลักษณะที่ขูดเอาผิวหน้าถนนออกนะครับเพื่อป้องกันการลื่นนะครับในตอนที่ฟิล์มเพจนะครับฟิล์มใช้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและมีการขับมือเดียวนะครับเพราะมือข้างนึงนะครับถือกล้องไว้ครับเพื่อจะเห็นได้ว่ากล้องที่ฟิล์มถือนะครับมีลักษณะนิ่งมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ